สวัสดีครับตังโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับโต๊ะเล็กช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทยเอาละครับก่อนที่จะเจอทีมชาติบราซิลเดี๋ยวเรามาดูประวัติของทีมชาติไทยนะครับโอ้โหก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกว่าเราก็ฟอร์มเทพมานะครับแต่เจอบราซิลนี่ต้องบอกว่ามันอีกเรื่องนึงเลยนะคนละเรื่องกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้เราเป็นลูกรักฟีฟ่าแล้วครับโอ้โหถ้าพูดถึงในการแข่งขันฟุตซอลเนี่ยทีมชาติไทยคงจะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในหัวใจนะฮะของใครหลายๆคนนะครับหรือว่าหลายๆชาติเนี่ยนะครับก็ยอมรับนี่ถึงขนาดว่าคอมเมนต์ทั่วโลกยอมรับเลยนะว่าทีมชาติไทยคือของจริงของแท้เราอยู่ในท็อป10โลกแล้วบางท่านก็ยังมองด้วยว่าเราจะมุ่งสู่อันดับที่8นะครับของฟุตซอลชิงแชมป์โลกแน่นอนนะครับหรือการทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามนะครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาดูฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าเปิดมาเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้ฟุตซอลโลก3ครั้งแรกเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าไทยยังไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเลยนะจนกระทั่งมาเมื่อปี2000เนี่ยนะครับฟุตซอลโลกในกัวเตมาลาเนี่ยนะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าร่วมการแข่งขันนะครับครั้งแรกของทีมไทยในปี2000ถึงแม้ว่าฟุตซอลไทยเนี่ยจะมีผลงานแพ้3นัดเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับฟุตซอลโลก2004ที่ไต้หวันผลงานเนี่ยดีขึ้นนะมีชนะ1แพ้2นะครับมีพัฒนาการเล็กน้อยเอาชนะออสเตรเลียได้เป็นชัยชนะครั้งแรกในฟุตซอลโลกครั้งนั้นเลยจบอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มก็ยังไม่ได้ผ่านนะครับเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฟุตซอลโลก2008ที่บราซิลนะครับผลงานชนะ1แพ้3มันมีการเพิ่มทีมตอนนั้นเนี่ยเป็น20ทีมไทยสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้5-3จบอันดับ4ของกลุ่มจาก5แต่ก็ไม่ได้ผ่านการเข้ารอบนะครับจนกระทั่งฟุตซอลโลก2012จัดการแข่งขันที่ประเทศไทยนะครับมีการเพิ่มทีมเป็น24ทีมผลงานรอบแรกเราชนะ1แพ้2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพและนี่คือครั้งแรกที่เราทำได้นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดลำดับสุดท้ายเข้าไปพบกับทีมเต็งอย่างสเปนแต่ว่าตอนนั้นก็แพ้สเปนอยู่แล้วมันโคตรเทพนะครับนะฮะก็เราได้อันดับ15จาก24ทีมส่วนปี2016จัดที่โคลอมเบียเราก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและเกือบสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมได้ผลงานชนะ2แพ้1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมนะครับก็เหมือนตอนนี้เราชนะไป2นะครับทีมไทยสามารถรักษาผลงานในการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับตอนนั้นเนี่ย12และ16นะครับและก็ใกล้เคียงมากๆนะครับด้วยการจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเสมอกับอาเซอร์ไบจาน 7-7 แล้วก็แพ้ในช่วงต่อเวลาไป8-13เสียดายสุดเลยตอนนั้นถ้าใครจำได้แล้วก็มาฟุตซอลโลกนะครับในปี2020นะครับที่ลิทัวเนียผลงานรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ดีมากนะฮะชนะ1เสมอ1แพ้1เข้ารอบ16ทีมนะครับไทยยังคงรักษาผลงานเข้าสู่รอบ16ได้นะครับเป็นสมัยที่3ถึงแม้ว่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์จากทวีปต่างๆถึง3ทวีปนะครับก็ต้องยอมรับว่าดีจริงๆนะครับได้อันดับ12จาก24และก็ฟุตซอลโลก2024ครั้งนี้ที่แข่งกันอยู่เนี่ยเราชนะไป2เกมแล้วนะครับก่อนที่จะเจอกับทีมชาติบราซิลถึงแม้ว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่เราเป็นทีมแรกที่เข้ารอบฟุตซอลโลกนะครับเป็นทีมแรกโคตรสะใจว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ชนะทีมยุโรปได้เป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยชนะทีมจากยุโรปเลยโครเอเชียนะครับและก็อีกเกมนึงเราเอาชนะคิวบาได้อย่างท่วมท้น10-5นะฮะแต่การเจอบราซิลอันนี้ต้องยอมรับว่ามันคนเรื่องกับที่เรากำลังพูดนะฮะแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ใน16อันดับแรกของฟุตซอลโลกอย่างต่อเนื่องทะลุเข้ารอบถัดไปอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่9ของโลกและมันจะดีขึ้นไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับและเราต้องการจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้ต้องยอมรับนะครับซึ่งคอมเมนต์ทั่วโลกสนั่นเลยครับนะฮะบอกว่าทีมชาติไทยโคตรเก่งรัว7ลูกใน20นาทีโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงนะครับคือคอมเมนต์แรกบอกว่าฟุตซอลประเทศไทยไปไกลระดับโลกแล้วนะครับส่วนฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับก็จะไปเวิลด์คัพโอ้โหอันนี้คนอินโดมาเมนต์นะอีกท่านนึงบอกว่านับถือนักเตะไทย
คุณสมควรได้รับชัยชนะคุณเป็นตัวแทนของอาเซียนในฟุตซอลโลกคุณยังมีคนเก่งๆนะฮะแล้วก็คุณเป็นคนเก่งที่สุดในเอเชียแพ้แค่อิหร่านและญี่ปุ่นเท่านั้นสวัสดีจากอินโดโอ้โหอินโดคำนับนะอย่างนี้นะฟุตซอลอินโดกำลังเริ่มดีขึ้นแท้ๆแต่กลับถอยหลังเพราะซาพันไทยเสีย2ประตูนะฮะ2ลูกไม่งั้นเนี่ยไทยเนี่ย13เลยนะโอ้กูดจ็อบไทยแลนด์นะครับจริงๆแล้วคิวบาแค่อ่อนเพราะเคยแพ้อังกฤษถึง 7-1 ก็ว่ากันไปขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคุณควรชนะคิวบาสุดยอดไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วมันเป็นเวลาหลายปีที่ฉันไม่ได้ดูการแข่งขันฟุตซอลแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจอีกท่านนึงบอกว่าประเทศไทยจะเป็น8อันดับแรกของโลกจากฟีฟ่าแน่ๆนะครับไทยชนะแบบง่ายมากจริงๆก็ไม่ง่ายนะอ่ะนี่คือคอมเมนต์จากทั่วโลกจากอาเซียนเนี่ยมากันครบเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงการแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ดาวเด่นที่สุดแล้วกันนะที่ทางทีมชาติไทยแล้วก็ฟีฟ่าหรือว่าทั่วโลกเขาเห็นกันเลยเนี่ยมันคงต้องยอมรับจริงๆนั่นก็คือโมเมตอุสมานมุตซานั่นเองนี่คือเทพเม็ดนะครับของแท้ของจริงพอดีเนี่ยไปเห็นนะครับต้องบอกว่าประวัติของโมเมตเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้เล่าอย่างนี้ละกันสักนิดหนึ่งนะครับคร่าวๆคือโมเมตอุสมานมุตซาเนี่ยยกระดับตัวเองมาเป็นคนสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างเต็มตัวถึงขนาดฟีฟ่าตีข่าวหลายต่อหลายทีมิเกลโรริโกโค้ชทีมชาติไทยยกย่องว่าเจ้าเม็ดไม่ใช่นักเตะธรรมดานะครับนี่คือนักเตะที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปเขาเป็นของขวัญของทีมชาติไทยนี่คือสิ่งพิเศษที่สุดนะครับตอนนี้ไทยกำลังสร้างทีมโดยมีมุฮัมมัดเป็นแกนกลางและเขาสามารถทำสิ่งพิเศษได้ขณะที่ฟีฟ่าก็ชื่นชมด้วยเช่นเดียวกันเจ้าเม็ดนะครับอายุแค่26สูง180นะครับบอกได้เลยครับว่าฟัดกับบิ๊กทีมหรือว่าผู้เล่นไซส์ใหญ่ๆสบายและล่าสุดนะครับเพิ่งถูกทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยจิมบีคาตาเกน่าแชมป์สเปนดึงไปร่วมทัพโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงเอาจริงใครก็อยากไปทีมดังๆนะครับเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยของฟุตซอลคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวกาน่าแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งเจ้าเม็ดเองไปอยู่กับคุณยายตั้งแต่เด็กเป็นครอบครัวใหญ่เส้นทางของเขามันไม่ได้สวยหรูหรอกครับส่วนมากคนเนี่ยก็จะไปดูตอนที่มันสำเร็จเท่านั้นนะครับมันก็ต้องเล่นกันไปนะฟุตซอลแต่ว่าเม็ดเนี่ยมีความมุ่งมั่นและเชื่อว่าฟุตซอลจะสร้างเขาได้แล้วก็จะเป็นอาชีพได้จริงๆและเขาจะไปเล่นต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟุตซอลคือสิ่งที่เขารักและเขาเชื่อเหลือเกินแล้วก็ทุ่มหมดหัวใจในการติดทีมชาติและถ้าย้อนไปนะติดทีมชาติครั้งแรกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ปี59ซึ่งชุดนั้นเนี่ยใช้สายเลือดใหม่เพราะว่ารุ่นใหญ่เพิ่งไปแข่งฟุตซอลโลกมาจากนั้นก็ติดทีมชาติไทยชุด U20 ที่โรดริโกเป็นโค้ชแล้วก็มีอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางเป็นไอดอลสมัยเด็กซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีอาร์มเป็นไอดอลแต่สุดท้ายแล้วเส้นทางฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นให้กับแบงคอกท่าเรือชลบุรีบูเวฟแบ็คโฮลนะครับแล้วก็ข้อเสนอจากสเปนก็มาทีมจากโกโรบาตรงนั้นแหละที่พอตัดสินใจไปตอนแรกผมดูอยู่โอ้ไปเล่นมามันไม่ให้ลงเลยมันลงไปแป๊บเดียวยิงได้ยิงได้เฮ้ยนี่มันเหมือนละครมันเหมือนบทหนังที่เขียนเอาไว้อะลงไปยิงได้เอ้าเฮ้ยวันดีคืนดีเอ้าทีมแชมป์ขอซื้อตัวมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาเล่นในนามทีมชาติไทยก็หวังว่าเจ้าตัวจะใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดที่ไปค้าแข้งมาเนี่ยมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้แล้วพาเพื่อนๆนะครับทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเจอบราซิลอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย